มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนถล่ม42จังหวัดบ่ายถึงค่าม,มาแน่วันที่8มิถุนาย,ยน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมาพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและกำแพงเพชรค,ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นครแลนะนครพนมค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ ส่วนมาบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานีเยลาและก็นาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาตางังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ